เราก็ได้รู้จักโคโลสตุมกันไปแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมคะจะดีขนาดไหนคะถ้าหากว่าโคโลสตุมตัวนี้นะคะถูกพัฒนาทำให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามารู้จักผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำจากเจ้าโคโลสตุมนี้กันค่ะรายการช็อปแอทโฮมคุณอยากขายเราจัดให้คุณผู้ชมคะอัลฟาไลปิดไลฟ์ไลน์นะคะหรือว่า AL3 ค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ถูกพัฒนำมาจากโคโลสตุมนั่นเองค่ะก็ได้รับความนิยมนะคะไปทั่วภูมิภาคเอเชียเลยและรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าผู้ที่เคยดื่มเจ้า AL3 นี้นะคะดื่มไปแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระป๋องอะไรยังไงท่านผู้ชมคงเห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอาหารเสริมเข้ามาในประเทศมากแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะที่เห็นนี้นะคะไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นอาหารคุณพนมมันครับผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้คืออะไรคะเป็นน้ำนมเหลืองหรือจะเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นก่อนการเป็นนมก็ได้ค่ะในแม่ลูกอ่อนทุกชนิดทุกประเภทหลังจากคลอดลูกแล้วจะมีเขาเรียกว่าพรีมิวมี3วันแรกหลังจากคลอดลูกหรือ72ชั่วโมงเป็นอาหารของลูกอ่อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทจะมีตัวนี้ก่อนเขาสรุปออกมาสั้นๆว่ามันจะดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานให้เราซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้ไม่ได้รักษาโรคแต่ป้องกันทำให้สุขภาพดีตัวเองมีปัญหาสุขภาพคือปวดหลังขับรถคว่ำกระดูกสันหลังร้าวแล้วก็ยุบลงไปประมาณ15องศาคุณหมอบอกว่าจะปวดหลังตลอดชีวิตแล้วก็มีอาการเข่าเสื่อมไมเกรนกดไหลย้อนกดไหลย้อนก็จากการที่เรานอนป่วยอยู่ตอนที่รถคว่ำอาการต่างๆเหล่านี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ว่าระยะสั้นนะคะหลายเดือนอย่างเข่าเนี่ยประมาณ6เดือนอาจารย์วไลพรนี่ใช้ AL3 มาได้นานแค่ไหนนะคะ AL3 นี่ใช้มาเกือบประมาณปีนึงแล้วนะคะค่ะขณะนี้เป็นข้าราชการบำนาญแต่ก่อนสอนโรงเรียนระยองวิทยาคมและก็จบทางด้านโภชนาการนะคะดังนั้นเวลาที่ใครมีอาหารเสริมอะไรมาขายเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจแต่ถามว่าทำไมถึงมาทานตัวนี้เพราะว่าไปทำผมที่ร้านเสริมสวยที่เราทำประจำเจ้าของร้านก็บอกว่าครูหมูนมตัวนี้มีแคลเซียมเนี่ยมากพอเขาพูดถึงแคลเซียมปุ๊บครูหมูหยุดกึกทันทีเลยโอ้ใช่เราอายุขนาดนี้เข้าวัยอาวุโสแล้วและเราเป็นคนที่ไม่เคยทานนมมาแต่ก่อนถ้าเราไปหาหมอเราทานแคลเซียมมันก็ต้องเป็นเม็ดต้องกลืนยากบางทีบางชนิดแคลเซียมมีภาวะข้างเคียงก็คือท้องผูกก็เลยคิดว่าเออนมนี่มันก็ง่ายๆแค่มาเช็คๆเขย่าแล้วก็ดื่มเข้าไปถ้าเราไม่ชอบคือเป็นคนไม่ชอบทานนมเลยแต่เราคิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะเขาก็รู้แล้วว่าให้ข้อมูลทางโภชนาการเนี่ยเขาให้ประโยชน์มากด้านแคลเซียมก็สนใจตัวนี้เป็นอันดับแรกเลยเพราะตัวเองเริ่มจะเข่าเสื่อมนะคะถามว่ามีอาการอย่างไรขอโทษนะคะว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องนั่งชักโครกอย่างเดียวนั่งยองๆไม่ได้จะปวดเข่าแล้วก็ขอเตือนไว้อย่างนะคะอันนี้ฝากอันนี้นอกรอบนะคะว่าคนที่ชอบนั่งไกว่ห้างนะคะกรุณานั่งให้ถูกท่าไม่ควรที่จะต้องนั่งไฝ่ห้างแล้วนะคะเพราะคุณหมูเนี่ยนั่งไฝ่ห้างเป็นประจำพอไฝ่ปุ๊บพอเราอายุมากขึ้นโครงสร้างของกระดูกนะเหมือนมันจะเบี้ยวเพราะว่าเข่าเสื่อมมันก็ซ้ำซ้อนมันก็จะปวดเข่าข้างนึงแต่เราก็ไม่เคยห่างหมอก็จะให้ยาแก้ปวดพอยาแก้ปวดมาทานมันก็จะมีภาวะข้างเคียงก็คืออาจจะปวดท้องอะไรประมาณนี้ถ้าเราทานข้าวน้อยหมอก็เลยบอกอาจารย์ต้องเปลี่ยนท่านั่งก็เลยต้องนั่งท่านางงามตลอดไปไหนก็ต้องนั่งท่านางงามคือไม่ขณะนี้ยอมรับเลยว่าไม่เคยไกว่ห้างมาประมาณ1ปีกว่าแล้วเลิกโดยปริยายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็มาทานพอทานเสร็จแล้วเราไม่ได้มุ่งไปเรื่องของภูมิแพ้คุณหมูจะบอกเลยนะคะว่าเป็นภูมิแพ้อย่างแรงก็คืออาการตอนเช้าตื่นขึ้นมาพอลุกจากที่นอนปุ๊บเนี่ยจะจามเป็นบ้าเป็นหลังเลยพอไปตลาดสิ่งอื่นที่จะหยิบก่อนกระเป๋าเงินก็คือทิชชู่ใส่กระเป๋าไปเลยไปตลาดพอไปซื้อของแม่ค้าก็บอกว่าอาจารย์เป็นหวัดเหรอคนนั้นก็ชอบถามว่าเป็นหวัดยิ่งช่วงหวัด2009เขาก็คิดว่าเราบอกว่าไม่ใช่กูไม่ได้เป็นหวัดกูเป็นภูมิแพ้แต่เดี๋ยวกูจะจามอย่างนี้แหละและเดี๋ยวพอกูอาบน้ำหรือว่าพอแดดออกปุ๊บคืออาบน้ำเราก็หายทันทีแต่ปรากฏพอทานเข้าไปเนี่ยเอ๊ะเรามาสังเกตคือไม่ได้สังเกตตัวเองแต่มีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่ค่อยจามวะหรือว่าภูมิต้านทานเราดีขึ้นก็ไม่ได้ทักสามีทักทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจามเลยตอนเช้าสามีนึกว่าเมียเปลี่ยนไปเอ๊ะทำอะไรเอ๊ะใช่สิก็ต้องมาดูข้างกระป๋องเอ๊ะมันมีในข้อมูลโภชนาการเขามีอะไรมาว่าเรื่องภูมิแพ้เอ๊ะเราจามนี่ก็น่าจะใช่เรื่องภูมิแพ้นะ
พอเดี๋ยวนี้สบายมากไม่เคยมีการจามแล้วก็ไม่มีเรื่องภูมิแพ้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันหายไปโดยปริยายนะคะและขณะนี้ที่บ้านนะคะเลี้ยงแมว4ตัวตายแล้วค่ะน้อยไปค่ะในบ้านแมวอยู่ในบ้านแล้วซึ่งจริงๆแล้วขนแมวต้องมีเราจะต้องจามก็แปลกใจตัวเองว่าเราไม่เคยจามเลยดีในเรื่องตรงนี้แล้วข้อสำคัญพอเราก็มาย้อนในเรื่องของว่าแคลเซียมใช่จริงๆพ่อบอกตรงๆเลยว่าณขณะนี้ครูหมูเข้าห้องน้ำที่เป็นไม่ใช่ส้วมชักโครกคือเป็นห้องน้ำยองๆนั่งได้แล้วถ้ามุดเรากินพวกนี้เราไงยาเยอะนี่เลิกไปเลยทิ้งไปเลยไม่ครูจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะหมายความว่าตอนนี้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมานิดหน่อยทานยาอยู่แต่ก็ต้องทำตามที่แพทย์สั่งขอแนะนำนะคะยังไงอย่าละเลยเขาก็ดีในส่วนของเขาก็คือในเรื่องของอาหารเหมือนกับว่าถ้าเราทานตอนเช้า1แก้วเนี่ยเราไม่ทานข้าวทั้งเช้าทั้งวันเรายังมีความรู้สึกว่าเราก็โอเคนะคะในเรื่องของกระเพาะของลำไส้เนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าถามว่าจะให้ไปหยุดยาเองโดยปริยายหรืออย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะยังต้องปรึกษาแพทย์อยู่ในเรื่องของยาที่เราทานอยู่นะคะอันนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้ต้องมา1 AL ค่ะเป็นโรคปัจจุบันนะคะก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเคยเป็นภูมิแพ้แต่ทีเนี้ยก็คืออาการมันสงบอะค่ะจนเราคิดว่าเราหายไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเป็นมา20กว่าปีแล้วค่ะแล้วพอทานคาราต้อมไป3วันนะคะรู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยคือเราไม่รู้ว่าเราแน่นจมูกอยู่อะค่ะพอทานแล้วรู้สึกว่าเราหายใจเราไม่เหนื่อยค่ะเพราะปกติเมื่อก่อนต้องเหนื่อยสิเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจนวูบอะค่ะเนาะเพราะอาการของไทรอยด์เป็นพิษนี่จะเหนื่อยมากค่ะเดินแค่19ก็เหนื่อยแล้วค่ะปกติจะไม่สามารถทำงานที่ไหนได้เลยอะค่ะต้องนอนนิ่งๆจริงเหรอค่ะแม้แต่ทานข้าวอยู่อะค่ะทานไม่หมดชามก็คือเหนื่อยแล้วอะค่ะต้องนอนค่ะอาการคือหนักนะเนี่ยเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไปทำเนี่ยที่เคยทำ5วันเนี่ยต้องหยุดแค่3อ๋อส่วนมากทำ2วันนี่ก็เก่งแล้วค่ะอาทิตย์นึงเคยนอนพักนิ่งๆอยู่6เดือนทำไมอะไร AL 3อยู่ดีๆอะไรใครเข้าไปเข้าฝันถึงมาดื่มเนี่ยคือพี่สาวอะค่ะก็คือเห็นน้องป่วยแล้วรักษามานานหลายปีแล้วอะค่ะทานยาไทรอยด์นี่ก็เกือบ4ปีแล้วอะค่ะก็คือรู้สึกว่าน้องมันไม่หายสักทีอะค่ะแล้วหนูก็เบื่อแล้วที่จะต้องทานยาทานมาหลายขนาดมากเลยจนแบบว่าเห็นยาเป็นอาหารไปแล้วอะค่ะท้อเลยอะนะค่ะกินยาแทนข้าวกินยาอย่างเดียวก็อิ่มแล้วอะพี่สาวเลยบอกว่าลองอีกสักทีเหอะเพราะว่าคนที่เขามาเสนอขายอะพี่เห็นเขาดีขึ้นเยอะเลยทาน3วันแล้วรู้สึกเลยว่าพี่หนูไม่เหนื่อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหนูหายใจไม่ออกหนูไม่รู้ตัวเลยพอทานไป3วันเนี่ยแขนที่เรายกไม่ขึ้นยกขึ้นแล้วก็เดินได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็คนที่เป็นไทรอยด์เนี่ยค่ะจะมีอยู่โรคนึงก็คือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนอนหลับเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลับแล้วเหมือนไม่ได้หลับอะค่ะจะทำให้เราอยากหลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพี่สาวเขาส่งมาให้2กระป๋องเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์แบบนมอะแต่มันนมแบบมันดียังไงเขาบอกอ่ะส่งมาเถอะก็กินแบบขำๆกินแบบขำๆแต่ปัญหาของเราคือเราเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาเรื่องผมร่วงร่วงเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะเวลาคือเรื่องร่วงจนเครียดนะครับร่วงจนเครียดเครียดเลยโอ้โหก็กลัวสิกลัวหัวร้านไงโอ้เป็นหนุ่มนี่ยังหนุ่มอยู่เลยหัวจะร้านแล้วใช่ลองดูตอนนั้นรู้สึกว่าผมตรงนี้ผมจะบางบางไปเลยคือตรงนี้จะบางแล้วก็ตอนนั้นพี่สาก็ส่งมาสองกระป๋องก็กินให้เขาไปที่กินที่พี่สาวส่งมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีบุตรเผื่อแบบมันจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูมาอาจทำให้แบบมีลูกได้อะไรประมาณนี้ครับจ้ะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ AL 3นี่มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าช่วยคนที่มีบุตรยากด้วยนะคะแต่ปัญหาของเราตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นของเราคือผมฉันร่วงเหรอหัวจะล้าอยู่แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็กินแบบขำๆให้พี่เข้าไปซื้อมาให้ก็กินมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราสระผมเนี่ยผมมันร่วงน้อยลงก็รู้สึกว่ามันคันหัวคันมากกว่าเดิมคันมากกว่าเดิมใช่เออแล้วยังไงเราก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สงสัยอะไรครับอตอนนั้นก็กินไปไม่ได้สนใจอะไรเพียงแค่ว่ารู้แค่ว่าผมมันหยุดร่วงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นผลมาจาก AL 3ค่ะก็กินกระป๋องที่2จ้ะรู้สึกว่าผมเนี่ยมันร่วงมาแค่เส้น2เส้นอ่ะอ่าฮะแล้วเราแบบเอามือลูบแบบหลังสระผมใช่ไหมครับเช็ดผมเนี่ยแล้วก็พยายามแบบลูบอย่างเงี้ยมันก็ร่วงมาไม่กี่เส้นแล้วเราก็มาสังเกตดูว่าช่วงข้างบนหัวเนี่ยที่มันบางๆใช่มันแบบเฮ้ยมันดูหนาได้ไง
อ้าวนี่ขึ้นตอนไหนไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เรื่องคือกินแก่ขำๆกระปุกแรกก็ขำกระปุกสองก็ยังขำอยู่มาเลิกขำให้ตอนที่เฮ้ยผมขึ้นแล้วมีอีกเรื่องนึงครับกินแล้วหน้าตาดูดีครับอาจารย์ใครบอกเนี่ยแหมพี่กันบอกว่ากินแล้วหน้าตาดูดีดีขึ้นดูดีขึ้นแต่ก่อนหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะส่วนหนึ่งนะคะทำให้อ่อนเยาว์ด้วยค่ะก่อนที่จะมาทานตัวนี้นะคะก็เป็นไทรอยเป็นความดันมา8ปีแล้วแล้วก็เป็นไทรอยมา5ปีทานยาหมอตลอดก็ไม่หายเยอะไหมอ่ะเวลาทานเยอะยาเป็นกำกับได้มาเยอะประมาณกี่เม็ดนะครับที่ไม่ได้เป็นกำยาความดันนี่จะเยอะมากแล้วใครมาแนะนำ AL3 นี่อ๋อก็เพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนก็มาเจอกันอุ้ยก็เลยเนี่ยแหละคุณอีทนาพนมวันน่ะเพื่อนเขาคงเห็นเนี่ยกินยาเป็นจำก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ดื่มไม่ AL3 แล้วทำให้เมื่อก่อนยิ่งหอมกว่านี้แล้วก็ลดละสักห้าหน้าเป็นฝ้าเต็มดำโอ้ทำไมโตมจังก็เลยเป็นก็เลยดื่มเนี่ยคอจะโตเท่าเนี่ยเสมอคางเลยนะจริงเหรอใช่ตุ๊กตาคออย่างนี้เออนี่เออใช่ใช่ต้องสังเกตนิดนึงคอก็ยังโตอยู่เมื่อก่อนจะโตมันเนี่ยโตแล้วก็จะแบบเหมือนเป็นคนเป็นโรคคอพอกอะนะถ้าพูดอยู่อย่างนี้นะเนี่ยลมออกหูแล้วเหนื่อยมากอ่ะก็ให้กินช้อนนึงตอนเช้าค่ะก็กินมาประมาณได้4วันก็บอกอุ๊ยเหมือนคอเราลดลงนะยุบลงอ่ะเหมือนยุบลงเฮ้ยอุปทานป่ะเนี่ยอุปทานป่ะ4วันเองนะพูดเหมือนกันเลยพูด4วันเองนะใช่พูดเหมือนกับจากเสมอคางนี่ยุบเลยนะเพื่อนก็บอกงี้แหละตัวเองอุปทานแบบเนี่ยบอกไม่อ่ะเดี๋ยวตัวเองสังเกตดูนะก็สังเกตไปอาทิตย์นึงก็เพื่อนมาดูเออยุบลงจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก2อาทิตย์นี่แหละก็ไปหาหมอก็นัดเจาะเลือดผลไทรอยดีขึ้นเลือดไทรอยดีขึ้นลดยาลงเหลือเม็ดเดียวโอ้โหแค่นี้เราก็ประเสริฐสำหรับเราแล้วเนาะจาก4เม็ดจะเป็น4เม็ดลดเหลือเม็ดเดียวใช่แล้วก็ความดันก็เหลือครึ่งเม็ดยาความดันนะตัวอื่นลดหมดเลยเพราะว่าเป็นชาด้วยไงชาเนี่ยชาซีกข้างซ้ายเนี่ยเลยเขาบอกว่าผู้หญิงชาซีกซ้ายไม่ดีจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตซ้ายชายขวาถ้าเป็นนั่นแหละนั่นแหละก็เลยบอกหมอบอกว่าให้กินอะไรพวกอาหารอะไรที่จมูกข้าวอะไรไปจมูกข้าวให้มาชงน้ำอะไรก็กินก็ไม่หายอ่ะพอมากินตัวนี้เออดีขึ้นนอนตะแคงก็จะชานะถ้านอนตะแคงเนี่ยจะชาไปเลยตอนนี้กินไป2เดือนแล้วก็ดีขึ้นทำงานกิจกรรมในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วมันเหมือนไม่เหนื่อยอ่ะโอ้ตะกอนนี่ไม่ได้สิพืชทอบนี่เหนื่อยนะเป็นคนแบบพืชทอบจะแพ้ทุกอย่างในบ้านแพ้ฝุ่นละอองแพ้ขนสุนัขแพ้บุหรี่แพ้ทุกอย่างอาจารย์สำหรับเรามากๆเลยจริงปวดหลังก็หายไอ้คือหายที่ต้องพ่นยาของไม้ต่อพ่นหายหมดเลยอ่ะหายหมดเลยจ้ะนี่ก็เป็นคำยืนยันนะคะของคุณสังเวียนหรือคุณนัทนะคะ